ลายตัวแข่งพิเศษ MotoGP ฉลอง75ปีของแต่ละทีมมีที่มาอย่างไร MotoRival เราจะมาเล่าให้ฟังกันมันเริ่มกันที่ Ducati Lenovo Team เขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัว Desmond Seriesi GP3 ซึ่งได้ทาง Roris Capirossi และก็ Troy Bayliss ขับขี่ให้กับทางค่ายแดงเป็นครั้งแรกใน Premier Class ของแบรนด์ Ducati เมื่อปี2003ทีมต่อมา Prima Pramac Racing ได้อ้างอิงดีไซน์ตัวแข่งของแชมป์โลก 125cc ในปี1983ของ Angel Nieto ที่จะเป็นเกียรติให้กับตำนานนักบิดสเปนซึ่งมีดีกีเป็นลุงของ Fonsi Nieto ผู้อำนวยการของทีมนั่นเองทีมต่อมาครับทีมพ่อหมอ VR46 แน่นอนว่า The Doctorได้มีลวดลายแข่งพิเศษออกมาเสมอๆในครั้งนี้ทางทีมได้เลือกลาย Soul and Luna ซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เรามักจะพบเห็นลวดลายนี้บนหมวกกันน็อก VR46 อยู่บ่อยๆทีม Gresini Racing ใช้ลายรถสีขาวดำเพื่อเป็นเกียรติให้กับ Fausto Gresini เจ้าของทีมผู้ล่วงลับไปแล้วเคยคว้าแชมป์โลก 125cc เมื่อปี1985และ1987ต่อกันที่ Aprilia Racingมีประวัติในด้านของมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานครับสามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง19รายการในรุ่น 125cc และ 250cc ตั้งแต่ปี1992จนถึง2011ครั้งนี้ได้เลือกลายมาจากตัว Aprilia RSV 250ที่ Matt Biaggi เคยคว้าแชมป์ 250cc ได้3สมัยซ้อนในปี 94-96ด้านของ Trackhouse Racing อย่างที่บอกครับเขาเป็นทีมใหม่เพิ่งเข้าสู่กลางปีครั้งแรกในปีนี้พวกเขาจึงไม่มีดีไซน์ที่อ้างอิงไปถึงประวัติศาสตร์ของทางทีมแต่ว่าเลือกที่จะใช้ลวดลายที่เป็นรากฐานของนักบิดอเมริกันในตำนานไม่ว่าจะเป็นเควินชวานเคนนี่โรเบิร์ตเวนไรนี่รวมไปถึงเฟรดดี้สเปนเซอร์Red Bull KTM ใช้สีขาวน้ำเงินที่เป็นพื้นฐานของโลโก้ KTM ในยุคสมัย80รวมไปถึงเป็นลวดลายมาจากรถแข่งที่ใช้เครื่องยนต์ KTM LC4 ในช่วงปี1988ทีมต่อมา Red Bull Jazz Tech Team เป็นอีกทีมครับที่ไม่ได้มีตำนานในการแข่งระดับกลางปีแต่รถแข่งของ Pedro Acosta และก็ Augusto Fernandezยังคงออกแบบลวดลายพิเศษเพื่อฉลองให้กับ75ปี MotoGP ด้วยการทำสีขาวดำแล้วก็ใช้สติกเกอร์ของสปอนเซอร์เป็นแบบยุคเก่า Monster Energy Yamaha ใช้สีแดงขาวซึ่ง Yamaha ได้เปิดตัวลวดลายนี้ครั้งแรกในปี1964เป็นลวดลายที่โดดเด่นของตัวแข่ง Yamaha ตลอดช่วงทศวรรษ1970ซึ่งมีนักแข่งในตำนานอย่างเจียโคโมอากอสตินีแรปซอร์ฮอนด้าใช้ลายตัวแข่งของ NS 500ปี1983ของเฟรดดี้สเปนเซอร์นักบิดดีกรีแชมป์โลกพรีเมียร์คลาสที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นมีอายุเพียงแค่21ปี LCR Honda โยฮันซาโก้ใช้ลายของตัวแข่ง Honda ปี1966ด้วยเครื่องยนต์6สูบอันเป็นไอคอนของไมค์เฮลวูดที่คว้าแชมป์โลก 250cc ฝั่งของนาคากามิจะได้แรงบันดาลใจจากธงชาติญี่ปุ่นรวมไปถึงสปอนเซอร์หลักอิเดมิสึเพื่อนๆชอบลายของทีมแข่งไหนก็คอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยครับสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ